ทหารเสือผู้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากจะมีพระราชมนูที่เรามักจะรู้จักกันอย่างแพร่หลายและประสิทธิ์ธรรมรัฐทหารเอกอีกผู้หนึ่งที่แอดมินเคยทำคลิปของท่านไปแล้วก่อนหน้านี้วันนี้ก็ถึงคราวทหารเอกอีกผู้หนึ่งที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อพระชัยบุรีโดยประวัติของท่านนั้นยังไม่แน่ชัดนักค่ะมีเพียงแต่เรื่องเล่าเพียงเท่านั้นว่าเดิมทีพระชัยบุรีนั้นท่านมีชื่อเดิมว่าดวงเป็นชาวเมืองสว่างคบุรีแขวงเมืองพิชัยบรรดาศักดิ์ในการเริ่มรับราชการครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตามคำบอกเล่าท่านนั้นมียศเป็นเพียงแต่ขุนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในบรรดาทหารเอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านน่าจะมีอายุมากที่สุดเพราะรับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและในเวลาต่อมาได้รับราชการจนมีความดีความชอบเป็นออกพระชัยบุรีในบางบันทึกระบุว่าพระชัยบุรีหรือพระยาชัยบูรณ์คือเจ้าเมืองชัยบาดาลในอดีตเคยเป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนที่ตั้งเมืองชัยบาดาลโบราณนั้นเข้าใจว่าอยู่ใกล้ๆกับทรัพย์จำปาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลเดิมประมาณ10กิโลเมตรปัจจุบันนี้ก็ยังมีกำแพงดินคูเมืองซากอิฐซากพระพุทธรูปและเศษเครื่องปั้นดินเผาเหลือปรากฏอยู่เมื่อเมืองชัยบาดาลโบราณเสื่อมอำนาจลงต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองชัยบาดาลจึงกลายเป็นหัวเมืองหนึ่งมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทอยู่บริเวณบ้านบัวชุมค่ะตัดกลับมาที่พระชัยบุรีเมื่อท่านรับราชการจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรในตอนนั้นได้เสด็จกลับมาจากกรุงหงสาวดีใหม่ๆเพื่อรับศึกเขมรอยู่บ่อยครั้งในตอนนั้นพระนเรศวรมีตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกต่อมาพระนเรศวรมีกุศโลบายที่จะรวบรวมกำลังพลสายเหนือพระองค์จึงทรงเกณฑ์ทั้งข้าราชการและเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกับพระองค์ซึ่งตอนนั้นพระนเรศวรมีพระชนมายุประมาณ 18-20 พรรษาพระองค์ทรงเกณฑ์คนหนุ่มมาทำการศึกและทรงค้นหาคนดีมีฝีมือไว้ใช้ในราชการก็ไม่ทราบได้ค่ะว่าพระชัยบุรีมาปรากฏตัวที่เมืองพิษณุโลกได้อย่างไรแต่ตามเรื่องเล่าพระชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์สองทหารเอกรุ่นแรกได้ถูกเรียกตัวเพื่อสนองพระเดชพระคุณช่วยราชการเมืองพิษณุโลกและด้วยการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ยุทธศาสตร์พิชัยสงครามรูปแบบใหม่ๆที่พระนเรศวรทรงร่ำเรียนมาจากราชสำนักทางขวางหงสาวดีและอยุธยาได้ถูกนำมาถ่ายทอดให้กับทหารในยุคนี้พระชัยบุรีได้เริ่มปรากฏตัวในการทำศึกสงครามครั้งแรกกับเขมรเมื่อพระเจ้ากรุงละแวกแห่งเขมรได้ส่งพระทศราชาคุมทหาร 5,000 นายยกมาตีเมืองนครราชสีมาพระนเรศวรได้เสด็จนำไพรพล 3,000 นายไปรับศึกและให้พระชัยบุรีกับพระศรีธรรมรัตน์ทหารเอกอีกท่านหนึ่งคุมพลม้า500เป็นกองหน้าทั้งสองได้นำไพรพลเข้าตีกองหน้าของฝ่ายเขมรจนแตกพ่ายไปถึงกองทัพหลวงทำให้ข้าศึกเสียกระบวนทัพและถูกทัพของพระนเรศวรบุกเข้าโจมตีจนแตกพ่ายยับเยินต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงแล้วทรงได้รู้ว่าคนของหงสาวดีได้คุมไพรพลไทยใหญ่ทำทางอยู่ที่กำแพงเพชรและทราบว่ากองทัพของสมเด็จพระนเรศวรกำลังจะยกมาโดยมีพระชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์เป็นทัพหน้าจึงได้ยกทัพถอยหนีแต่มาทันกันที่ตำบลแม่ระกาได้เกิดการสู้รบกันถึงขั้นชนช้างพระชัยบุรีขี่ช้างพลายปืนพระรามได้ชนกับช้างของนันทสูเป็นสามารถนันทสูเป็นทหารที่ชำนาญในการรบบนหลังช้างทันทีที่เจอพระชัยบุรีใส่ช้างเข้ามาใกล้นั้นนันทสูก็ได้จังหวะใส่ช้างของเขาจนช้างได้ล่างช้างพลายปืนพระรามที่มีพระชัยบุรีนั่งอยู่จนตัวช้างนั้นเอ็นเอียงเมื่อได้ทีนันทสูจึงใช้ของเงาฟันเข้าไปแบบเต็มแรงบางการจดบันทึกบรรยายว่าพระยาชัยบุรีเสียชีวิตขาดคอช้างแต่หลักฐานหลายฉบับยืนยันตรง
กันว่าที่ขาดไม่ใช่คอพระยาชัยบุรีค่ะแต่เป็นเพียงนิ้วชี้นิ้วเดียวและเมื่อครั้นพลายปืนพระรามตั้งหลักได้จึงใส่ช้างชนกันอีกครั้งแล้วได้ล่างทำให้ช้างของนันทสูเสียทีช้างของนันทสูจึงเล่นหนีไปฝั่งทหารหงสาวดีได้พ่ายแพ้จึงหนีไปทางตำบลแมงรางช้างเมื่อพระชัยบุรีและพระศรีธมรัตได้ชัยชนะกรุงศรีอยุธยานั้นก็สามารถขับไล่ทหารหงสาที่มาตั้งค่ายทำทางออกไปจากเขตเมืองกำแพงเพชรได้เป็นผลสำเร็จนอกจากการรบทั้งสองครั้งที่แอดมินกล่าวถึงไปแล้วพระชัยบุรียังได้ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถทำสงครามกับหงสาวดีอีกหลายครั้งจนได้เลื่อนยศเป็นพระยาชัยบูรณ์ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาสุรสีหรือเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชครองเมืองพระพิษณุโลกอันเป็นหัวเมืองเอกของฝ่ายเหนือมีความสำคัญอย่างมากและถือว่าเป็นยศตำแหน่งสูงไม่ได้แพ้ไปกว่าพระราชมนูที่ได้ตำแหน่งเจ้าพระยากลาโหมค่ะและภายหลังเจ้าพระยาสุรสีก็ยังมีบทบาทในการนำกองกำลังทหารจำนวนหนึ่งรวมกับพระยารามเดโชรับพระบัญชาสมเด็จพระนเรศวรเดินทางไปห้ามปรามทัพล้านช้างไม่ให้ยกเข้าตีล้านนาซึ่งในเวลานั้นเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาโดยทางฝ่ายล้านช้างก็เกรงขามในพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรจนยอมถอยทัพกลับไปโดยดีและนี่ก็คือทหารเอกอีกผู้หนึ่งที่ร่วมรบกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้มากไปด้วยความสามารถและประสบการณ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีถึงขั้นได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่เสมอแต่สิ่งที่แอดมินเสียดายที่ไม่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังคือเราไม่รู้บทสรุปค่ะว่าหลังจากนั้นได้เกิดอะไรขึ้นกับพระชัยบุรีบ้างเพราะมีหลักฐานบางส่วนในช่วงปลายราชการของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระบุว่าได้ส่งพระราชโอรสคือพระเจ้าลูกยาเธอพระมหาธรรมราชามาครองเมืองพิษณุโลกส่วนพระชัยบุรีหลังจากศึกเชียงใหม่ก็ไม่มีหลักฐานสรุปว่าท่านมีบั้นปลายชีวิตเช่นไรค่ะซึ่งจะแตกต่างจากทหารเสือทั้งสองท่านที่เราได้เล่าประวัติไปก่อนหน้านี้นะคะคือพระราชมนูกับพระศรีธมรัตที่เราพอจะมีข้อมูลให้พอรับรู้กันได้บ้างว่าบั้นปลายชีวิตเป็นเช่นไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะในมุมความคิดของแอดมินคิดว่าท่านน่าจะได้ใช้บั้นปลายชีวิตที่สงบซึ่งพระชัยบุรีก็ถือเป็นหนึ่งในนักรบที่คนไทยรุ่นหลังยังจดจำและให้การยอมรับค่ะปัจจุบันนี้หากใครเดินทางมากราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรีหากสังเกตจะมีรูปหล่อองค์จำลองนายทหารสองนายซ้ายขวาก่อนทางเข้าซึ่งทางด้านขวามือก็คือพระชัยบุรีที่นี่เป็นศาลของสมเด็จพระนเรศวรที่มีทหารเอกคอยอยู่เคียงข้างตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ